วันที่21กันยายน2563นายณพลพาหุมันโตปลัดอาวุโสอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลหรือสสปชตกิจกรรมที่1การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสสปชตกิจกรรมย่อยที่1การพัฒนาสสปชตต้นแบบประชาธิปไตยณวัดนาประจาดบ้านนาประจาดตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั่วไปเรียกกระดิ่งแดงนะครับเพื่อแสดงถึงอาชีพวัฒนธรรมประจำเผ่านะครับการทำไร่หรือเรียนโดยนายสุพจน์กันทรันผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่5ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวว่าเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสปชตให้บังเกิดผลอย่างเต็มที่และบูรณาการร่วมมือเป็นเครือข่ายในการพัฒนาพลเมืองคุณภาพในวิถีประชาธิปไตยอันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยผ่านการมีต้นแบบที่ดีที่สามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้ของประชาชนในระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบลทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสสปชตบุคลากรของกศนอำเภอเมืองประชาชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดงจากบ้านห้วยพึ่งชาติพันธุ์ลาหูดำจากบ้านห้วยซ่านในชาติพันธุ์ปะโอจากบ้านห้วยสลอบชาติพันธุ์จีนยูนานจากบ้านรุ่งอรุณและชาติพันธุ์ไทยใหญ่จากบ้านนาประจาดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมากภายในงานมีพิธีมอบป้ายสสปชตต้นแบบประชาธิปไตยประจำปี2563ให้กับประธานคณะกรรมการสสปชตตำบลห้วยผาพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูแก่สสปชตห้วยผาพิธีมอบเสื้อสสปชตแม่ฮ่องสอนให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สาเหตุที่เรามีคณะกรรมการให้มันครบทุกแห่งเนี่ยเพราะว่าสืบเนื่องจากครั้งแรกเนี่ยเราแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกรรมการสสปชตละ10 คน 10 คนเนี่ยพอดีถ้าเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆเป็นตำบลใหญ่ๆเนี่ยนะครับความครอบคลุมไม่มีก็เลยให้หลังจากนั้นก็ให้คณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้านได้มาร่วมเป็นกรรมการของสสปชตด้วยเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับภารกิจกิจกรรมของการให้ความรู้เรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของการเลือกตั้งอะไรต่างๆนะครับแล้วทางในส่วนของสำนักงานกกต.เองเนี่ยเราก็ได้สนับสนุนเรื่องของสื่อให้ความรู้นะครับการมาให้ความรู้เรื่องของการอบรมนะครับเพื่อให้ความรู้เพื่อที่จะให้คณะกรรมการเนี่ยได้ขับเคลื่อนภารกิจกิจกรรมของศูนย์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห้วยผาเนี่ยจะเป็นตำบลแรกที่เราเลือกเพราะว่าเป็นหมู่บ้านชุมชนที่มีความเข้มแข็งและเราได้เปรียบสิ่งสำคัญก็คือส่วนใหญ่ผู้นำชุมชนของเรานี่จะจบจากกศน.เราก็มองเห็นแล้วว่าแม้จะเป็นหมู่บ้านที่หลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายชนเผ่าแต่ผู้นำชุมชนหมู่บ้านนี้เป็นคนที่มีประชาธิปไตยสูงฟังลูกบ้านเวลาเคยมาร่วมประชุมเขานะคะแล้วก็บอกสภาพปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะรับฟังแล้วเขาจะมีความร่วมมือร่วมใจกันสูงแล้วเลือกตั้งทุกครั้งก็จะเป็นหมู่บ้านที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะที่สุดพอมาถึงเขามีโอกาสได้เรียนกับกศน.ความมีประชาธิปไตยต้องเป็นคนแบบนี้นะที่จะเป็นผู้นำเขาเข้าใจแล้วเขาก็เอาไปปรับใช้ค่ะนอกจากนี้ยังมีเวทีประชุมเสวนาหัวข้อการขับเคลื่อนสสปชตห้วยผาในความยั่งยืนมั่นคงพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายพลเมืองโดยมีตัวแทนจากกศน.ตัวแทนระดับหมู่บ้านและคณะกรรมการสสปชตตำบลห้วยผา
ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้